อุ้ยพี่อาไม่มาสั่งนี้นี่ว้าวดีแล้วนิดนึงนิดนึงอุ้ยใครปล่อยมันเอาแค่เอาสองเส้นพอนะเส้นนี้ไม่เอาเส้นนี้เอาสวัสดีครับผมจือนะฮะให้ฮาสเกลิกิดิโอ罗伊ตังเกต้าโอ้ยชิวันโอ้ยจะไปกับอะไรวะโอ้ยฮักกี้ฮักกี้อะไรเลือดตีเลือดตีสวัสดีครับผมจีนะฮะวันนี้อยู่กับเจ้ากระแหลนแล้วก็อันนี้ใครเนี่ยชิโตะชิโตะอะไรชิโตะชิโตะอะไรชิโตะชิโตะอ๋อชื่อชิโตะนะครับผมมาจากญี่ปุ่นแล้วก็อยู่กับเจ้ากระแหลนเวอร์ชันกีตาร์นะก็มึงทำมาให้กูแซวอ่ะก็แบบก็ไม่มีใครเห็นนะมันก็ไม่ได้เห็นชัดขนาดนั้นกูเห็นไอเห็นก็ไม่ต้องพูดเฮ้ยให้ให้เอามาสิอะไรอะไรไม่ใช่ให้แปลว่าสวัสดีภาษาญี่ปุ่นให้ให้สวัสดีแล้วถ้าเอามาเอามาก็ขอหน่อยอะไรให้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 เธอได้กับเขาจงโชคดียังมีอะไรคนญี่ปุ่นไอ้สัตว์เอาปวงพัดก็ชัดเลยมาฟังคอนเสิร์ตประเทศไทยบ่อยครับอ๋อที่ประเทศไทยบ่อยใช่เหมือนคงกินเลยเนี่ยคนญี่ปุ่นพูดไงวะซอวอกเดอะคอบซอวอกเดอะคอบมึงสอนมึงเป็นคนญี่ปุ่นเลยเนี่ยขอหน่อยดิโอเคครับทุกคนวันนี้เราไปดูช่องพี่คนนี้มาพี่แบงกี้แบงกี้หรือแบงกี้ไม่รู้กูเรียกเขาแบงกี้แบงกี้เราไปเห็นคลิปเขาใน TikTok มาในคลิปขึ้นให้ตรงนี้ป้าวเขาบอกว่าเอาไปทำเองที่บ้านได้นี่เราเริ่มมาทำที่บ้านแต่ว่าถ่ายคลิปไปด้วยใช่ครับคือเขากินอูนิเลยอูนินี่คือไข่หอยเม่นคือจะบอกว่าไข่อูนิเนี่ยมันแพงมากเว้ยมันกิโลละหลายพันมากเลยเจ้ากระแหลนเห็นไหมที่เขาสั่งมาเขาสั่งมาทีแล้วเป็นถ่านเลยเดี๋ยวให้ช่องแจ็คแลนด์ทำกินเดินข้ามของจื้อเป็นสปอนเซอร์โอเคเนื่องจากว่าอูนิมันแพงไงเราก็เลยจะมาทำอูนิกินเองไม่ใช่อะไรหรอกก็เลยจะมาทำอูนิจากไข่ไก่ในงบที่ไม่เกินเท่าไหร่แลนด์ที่ซื้อมาอันนี้39อันนี้มีอยู่แล้วเป็นตู้เย็นอันนี้ของละ4บาทอันนี้ก็มีอยู่แล้ว120บาทรวมๆไม่ถึงประมาณ60บาทอ่ะ60บาทเออ60บาทโอเคครับผมวันนี้เราจะมาทำอูนิไข่หอยเม่นงบ60บาทนี่แหละไม่เกินนี้ประมาณนี้แหละได้ได้ยาวยาวไปดูกันโอเคชิปเนื่องจากว่าเมนูนี้มันทำง่ายเราไปดูคลิปมาแล้วเราจะปล่อยให้แหลนทำคนเดียวอ้าวอ้าวแล้วเราอะเราจะไปทำเม่นหอยเม่นก็ซื้อเม่นมาแล้วมาทำกันแหละไม่ให้แหลนอะทำไข่ใช่ไหมเราจะมาทำตัวหอยเม่นแล้วไปตกแต่งจานสวยๆดูได้หอยเม่นนะทำหอยเม่นเลยทำตัวหอยเม่นเอ้าก็ตกแต่งจานจะโมโหทำไมก็บอกตกแต่งจานไงและให้แหลนทำไข่หอยเม่นโอเคไหมทำได้ไหมคนเดียวทำได้เพราะว่าทำคนเดียวมันตลอดอยู่แล้วงั้นเดี๋ยวเราจีบกับสงจื้อ channel เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปหาวัตถุดิบทำไข่หอยเม่นโอเคไหมโอเคโอเคเดี๋ยวชีพไปเตรียมโกโก้แล้วแหลนอธิบายคนดูไปโอเคโอเคเฮ้ยเย่ช่างของจื้อแล้วทุกคนพี่แหลนอยู่คนเดียวอุ้ยเย่แล้วเราจะเย่ช่างของจื้อแล้ววันนี้พบกับแจนchannel ไม่ใช่วันนี้นะคะทุกคนเราจะมาทำไข่หอยเม่นนะคะอันดับแรกแล้วก็ต้องมีเครื่องปั่นก่อนนะคะจะเป็นเครื่องปั่นแบบว่าเครื่องปั่นน้ำผลไม้หรือว่าเครื่องปั่นอะไรก็ได้เลยนะคะมีไข่ไก่ทำฟองจะเป็นหนึ่งฟองเข้าไปเลยไม่ตื่นเต้นหน้าพูดไม่เป็นอุ้ยเฮ้ยอย่าพูดคำหยาบขอโทษค่ะต่อไปก็ใส่ผู้อัดนะคะเวลาใครจะมาตบมุกให้กูว่าก็ตบเองเลยเฮ้ยแล้วมันมีอะไรแห่ๆไม่รู้ผู้อัดไงเจ็บเลยโดนอัดเอาออกมา1ชิ้นใส่เข้าไปแล้วก็ปรุงรสด้วยซอสหอยนิดหน่อยก็ใส่เกลือนิดหน่อยโอ้ยเฮ้ยพอเดี๋ยวเค็มแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดหน่อยผู้หนี่มันรสชาติเป็นยังไงนะทุกคนไม่เคยกินมันจะหวานหวานไหมผมก็ไม่เคยกินหรือว่าเค็มเค็มวะไม่รู้อ่ะแล้วก็ใส่นมนะคะจริงๆอ่ะเป็นนมข้นจืดก็ได้ถ้าใครไม่มีก็ค่อยใช้นมตามีแบบนี้ก็ได้แล้วก็ปิดฝาเสร็จแล้วทุกคนแล้วก็จะปั่นกันใช่ปั่นก่อนทำคนเดียวหมดเลยอ่ะไม่มีคนช่วยเลยอ่ะ
พี่มีความคนเดียวอยู่แล้วไม่แต่ว่ามันมีคนเล่นอยู่ข้างๆเราก็ไม่เหงาไงเราจะไปหาหอยเม่นกันทำยังไงก่อนเราจะใช้หอยเม่นต้องสีดำไงเราต้องอะไรกลมๆก่อนทรายเลยแล้วผ่าครึ่งถูกต้องโอเคป่ะคือเราต้องทำแบ่งกับจังแหลนเนาะใช่เราต้องทำไข่หอยเม่นมาตกแต่งจานให้ได้เพราะว่าเรากูดูมาหลาย EP แล้วว่าเราไม่ค่อยมีประโยชน์เราเลยอะโชว์ว่าเราทำได้ศักยภาพของเรามีแล้วมึงคนญี่ปุ่นอยู่ป่ะล่ะคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเหี้ยอะไรพูดไทยชัดๆๆทันแล้วนะทำไมสีมันส้มจังวะคือหนิงก็สีอย่างงี้ไม่ใช่เหรอมันส้มไปอ่ะไม่ส้มแต่ว่าใส่นมอีกนิดนึงไหมว่าอย่างนี้แหละอุ้นเนี่ยใช่หรอปั่นให้มันเป็นแบบเหมือนให้มันละเอียดละเอียดคิดว่ามันไปเอาอูนิกันมาจากไหนวะไม่เห็นว่าไปเอาหอยเม่นน่ะมาจากไหนไม่รู้น่าจะห้องพร้อมแหละมาไข่หอยเม่นต้องสีดำอันนี้ได้มาแล้วอุ้ยเหลือเยอะโอเคเลยเอาไส้ไหมไส้คืออะไรไส้หอยเม่นนะไม่ใช่ดิมันต้องเป็นนึกภาพกลมๆนั่นไงสีดำคิวเอ้ยเจอแล้วลูกบอลนะเฮ้ยพอดีเลยเดี๋ยวเรามาตัดแล้วเราหาอะไรทำหนามคิวนั่นไงไม้สบายเลยทีนี้เราได้หอยเม่นแล้วเราเดี๋ยวเอากาวติ๊กมามีสีดำปะสีดำคืออะไรวะสีสเปรย์พ่นมีปะอุ้ยมีทุกอย่างไอ้เหี้ยห้องเนี้ยมีว่ะมันคือห้องของชีพอ่ะโอ้โหไอ้เหี้ยขึ้นมาแป๊บเดียวคือแบบว่าได้เยอะผมว่าอร่อยมันจะอร่อยว่ากูเชื่อใจในมือของเมียกูแล้วก็เลยมันทำได้มึงเป็นคนประเทศอะไรกูนอร์เวย์อะไรอ่ะมึงอ่ะญี่ปุ่นไอ้เหี้ยว่าคนญี่ปุ่นเขาแต่งตัวแบบนี้จริงวะกูว่าไม่กูไปญี่ปุ่นมากูไม่เห็นใครแต่งอย่างนี้นะพอแล้วแล้วทำไงต่อแล้วก็เปิดฝาใจหูยมันก็จะเป็นเนื้อแบบนี้ทุกคนดูดิอะไรอ่ะทะเลาะอะไรกันอีกแล้วถับปะกันเขาบอกว่าให้ใช้ไฟเบาๆมาแล้วทุกคนเก๋ามากเลยอ่ะมาแล้วมาแล้วเราเตรียมวัตถุดิบของเราที่มาทำไข่หอยเม่นแล้วแล้วขอดูหอยเม่นดินี่ไม่เสียลูกชิ้นหรือเปล่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นหอยเม่นอย่าดูถูกงั้นเดี๋ยวจะก่อไข่ต่อแล้วนะเอาแหละถึงขั้นตอนไหนแล้วเนี่ยอันนี้จะเอาไข่ลงมาคั่วแล้วจริงเหรอจริงเขาบอกให้ใช้ไฟอ่อนที่สุดเท่าที่จะอ่อนได้แค่ใส่กระทะแล้วนะคะทำเลยค่อยคนไปเรื่อยๆให้ใช้ไฟอ่อนโอเคตอนนี้นะครับเราก็เกิดปัญหาในการถ่ายทำก็คือแบบว่าพื้นที่แคบเดี๋ยวเราถ่ายทีละคนเลยเดี๋ยวก็ดูว่าจื้อทำไงแหลนทำอะไรอยู่อะไรอย่างงี้ป่ะจีบเลยทำยังไงหอยเม่นเราก็จะเอาลูกบอลมาลูกหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวเราพ่นสีลงไปเออให้มันเป็นสีดำหมดเออพ่นมาแล้วมันเป็นสีดำอยู่แล้วใช่แล้วเราจะพ่นสีใส่ไอ้นี่ใส่ไม้ใส่ไม้ทีนึงให้มันเป็นสีดำเสร็จปุ๊บปักเป็นหอย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 แล้วเราผ่าครึ่งปุ๊บเอาไข่หอยเม่นใส่ข้างในปักเป็นหอยเม่นเพอร์เฟกโตเพอร์เฟกจริงๆฮะเจ๋งมันก็น่ากินแหละโอเคเนื่องจากว่าเราฉีดสเปรย์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอให้มันแห้งเดี๋ยวเราไปทำหอยเม่นต่อแล้วอะไรถึงไหนแล้วใกล้จะเป็นหอยเม่นแล้วใกล้จะเป็นไข่หอยเม่นแล้วมันเหมือนนะเว้ยดูดีๆล่ะมันคล้ายอ่ะแต่กูว่ามันส้มไปไหมมันส้มไปหรอใช่แก้มแดงจะไว้ใจดีกาหน้าขาวๆจะไว้ใจดีกาปากแดงจะไว้ใจดีกาดูดกัญชาจะไว้ใจได้เฮ้ยไม่เอาดิดูกัญชาไม่ได้โอ้โหเบิกตัวจำเลยเว ท่านเปาคดีนี้มันร้ายแรงนะท่านเปาใช่แล้วจังช่วยชังเจ้าเจ้าไปเตรียมหัวประหารสุนัขหัวประหารเดี๋ยวเครื่องประหารหัวสุนัขเจ้าไปเตรียมเครื่องประหารหัวสุนัขมาไม่รู้ใครไม่อยากตายเจ้าทำผิดกฎนักอะไรหรือเยอะตรงนี้อะไรนะเจ้าทำกฎผิดเยอะเกินผิดกฎเจ้าทำผิดกฎเยอะเกินเจ้าไม่ได้ทำผิดอะไรเลยข้าจะให้ท่านเป่าหลงโทษเจ้ามันขี้เยอะจังวะไอ้เหี้ยทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเหรอเพื่ออันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่มันจะเป็นยังไงอ่ะแล้วก็มาทำอะไรต่อใส่ลูกซีเพื่อใส่ตู้เย็นHappy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday
ไงไม่มีอ่ะไอ้เหี้ยนึกว่ามันเกิดอะไรเดี๋ยวไปไหนมาไหนไปไหนมามันทำงานนั่นแหละมันทำงานฟิตระวังเหยียบหอยเม่นอุ๊ยเปียกเตะหอยเม่น no no มีหอยเม่นเราหอยเม่นมีขนเดียวกันนะโอ้โหเดี๋ยวพี่โอ้ยทิพย์เปิดช่องทั้งมึงเลยเราหอยเม่นเปียกไปไหนวะเนี่ยไปยังไงเนี่ยอยู่ดีก็ไปให้พี่เดชทำงานเฉยโอเคมันจะรสชาติเนียนๆไหมหมายถึงว่าอินเนอร์เจอร์ไข่เม่นอะจะแบบเป็นยังไงกรึบๆมันจะนุ่มๆไข่มันจะละเอียดมากๆอันนี้ก็เสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วเดี๋ยวไปแช่ตู้เย็นเดี๋ยวไปแช่ตู้เย็นเสร็จปุ๊บต่อไปเราไปทำหอยเม่นกันโอเคโอเคเดี๋ยวให้แหลนเอาไปแช่ตู้เย็นนะครับผม3 2 1แล้วไม่ใช่เตี้ยนไปโอเคยี่ปถึงเวลาของเราที่ต้องเฉิดฉายแล้วเราต้องมาพังงานแล้วเราได้ตัดสินใจแล้วว่าเราจะไม่ทำหอยเม่นแล้วเพราะว่าหอยเม่นอ่ะมันธรรมดาไปทะเลที่ไหนก็เจอหอยเม่นอ่ะจะกินหอยอะไรวันนี้เราจะมาทำหอยเม่นหอยเม่นหอยเม่นเพราะว่าเราไม่อยากจิ้มไอ้เหี้ยนี่ไปใส่เราเลยจะมาทำหอยเม่นด้วยกันเอาไงเอาผมแปะผมใครผมมึงไงบ้าผมคนญี่ปุ่นได้พูดว่าหอยหรอบ้ามันจะเจ็บดิมันดึงเจ็บเหี้ยอะไรอุ๊ยอันนี้แค่รูปอันนี้แค่รูปนะยังไม่ได้ถอนนะเว้ยไปซื้อไปร้องทุเรศอ่ะเรามาแปะแล้วคนเป็นนี่มึงหวยเองมาเล่นมึงไม่รู้จักหวยเม่นเหรอไอ้แหลนซื้อไปเลยเฮ้ยอย่ามาขัดดิมารู้เล่จริงๆไม่โดนสักอันเลยว่ะแล้วเดี๋ยวกูเอาขนตูดก่อนอุ้ยทีบไม่เอาเอาหมอยไม่เอาขนตูดทีบโอ้ตกใจหมดมาเอามาแปะใส่ตายหมอยเม่นเอามานี่นั่งกินอยู่นะนั่งกินอยู่ไหนเนี่ยเอาอีกเหรอเป็นลูกมาติดเลยเนี่ยติดเลยเนี่ยเฮ้ยเฮียกินชูรสเยอะเดี๋ยวมาช่วยก่อนพี่อามมาช่วยหน่อยทำมาดิหมอยเม่นพี่มาแล้วผมแขกรับเชิญกับทางการทำหมอยเม่นของเราพี่ต้องการพี่ก็ว่าแบบว่าพี่ชอบแบบว่าถอนขนจมูกถอนอะไรเล่นอะไรเงี้ยวันนี้จะมาถอนหมอยก็ไม่น่าเป็นไรว่าแค่ชื่อคลิปนี่ก็น่าจะโดนแบนมึงตั้งชื่อคลิปว่าอะไรหมอยเม่นหมอยเม่นมึงโดนนะมึงเนี่ยกูนี่ไข่หมอยเม่นมาเรามารวมพลังกันแค่ชื่อคลิปกูเปิดดูแล้วหมอยเม่นว้ายถ้ากองเกาหวานปกติหรือว่ากองเกามันจะหลุดไปเรื่อยๆท่าทุเรศมากเลยเนี่ยเอายังเอาแล้วมาต้องแปะเข้าไปเหรอแปะเลยกินได้มั้ยเนี่ยไม่ได้กินอันนี้ไงนี่เป็นแบบตกแต่งจานโอ้โหเฮ้ยเป็นคนเคยแรงหน่อยนึงมาเอาแล้วมากินอย่างนั้นพี่เออกินไอ้นี่ก็พูดตามบทไอ้จังทำไงต่อกับมันเดี๋ยวเราจะแปะให้มันแห้งใช่มั้ยเลยตัดครึ่งพอตัดครึ่งปุ๊บมันจะเป็นข้างในแล้วก็เอาไข่ใส่ตกแต่งจานเป็นอูนิไข่หมอยเม่นผีอ้าวเห็นไหมเว้ยตัวเองกดไลค์ช่องนี้หน่อยเว้ยได้ทำหมอยเม่นกันแล้วโอเคแล้วขอบคุณพี่อาก่อนที่มาช่วยนะครับผมในการถอนหมอยในครั้งนี้ขอบคุณที่มาถอนหมอยจริงนะพี่นะมากคุณมากไม่รู้ว่าจะได้เชิญมาทำอะไรแบบนี้มันแบบเป็นประทับใจมากๆดีใช่ไหมไอออกชิงร้อยยังไม่ดีใจเท่านี้ถูกเชิญออกชิงร้านอ่ะเรารู้สึกดีกับตรงนี้มากแต่นี่น่ากินน่ากินมึงหนักกว่าเจ้าของช่องแต่งตัวเรียกอะไรไปแล้วโอเคเสร็จแล้วเรียกเพื่อนมากินด้วยโอเคครับผมขอบคุณพี่อาร์ครับผมเดี๋ยวเราจะรอให้มันแห้งเราตัดครึ่งเดี๋ยวใส่จัดจานให้ดูแบบอร่อยเลยโอเคไหมโอเคเดี๋ยวตัดภาพไปอีกทีเดี๋ยวเสร็จเลยเรามาชิมกันโอเคครับผม3 2 1ไปเอาเรียบร้อยแล้วสำหรับอูนิไข่หมอยเม่นของเรานะครับอะไรเฮ้ยอยากชิมใจจะขาดอยากชิมใจจะขาดบอกเลยว่าจัดจานสวยงามมึงไม่ธรรมดาอ่ะมาอูนี่ไข่หมอยเม่นที่เราทำมาจะไข่ไก่เนาะตอนกินนี้แบบว่ากว่าจะเข้าแบบว่าเรากว่าจะแบบเริ่มกินชิมแล้วยังชิมมาล้างมือแล้วนะที่จับหมอยไปเมื่อกี้คนล้างมือแล้วมาเรามาชิมอูนี่ไข่หมอยเม่นกันเดี๋ยวมาดูรูปร่างหน้าตาก่อนไม่ได้เหมือนมากแต่ก
แต่ว่ามันส้มไปด้วยแต่ว่าสีมันได้นะแต่ว่าด้วยความที่มันเนื้อไม่เหมือนกันไม่รู้ว่าเป็นยังไงเอาลองต้องลองมาฮิ้งเอาฟองอึ้งเอาอร่อยนะเนี่ยทำได้แบบโอ้ยมันลำบากเลยนะแล้วเสือเป็นคนญี่ปุ่นแดงไปแดงเช้าเขาอีกแกไงวะเหมือนไข่เจียวจริงเหรอไม่ต่างไข่เจียวเลยเหรอจริงเหรอมันนุ่มกว่าไข่เจียวเออให้ความแตกต่างมันหน่อยมันรู้สึกเป็นไข่หอยเม่นซะทีแล้วอาจจะเป็นที่กลัวปรุงมันน้อยไปด้วยกูไม่รู้ว่าไข่หอยเม่นมันหวานมันมันหรือว่ามันอะไรเงี้ยกูก็เลยไม่รู้กูก็เลยไม่กล้าปรุงเยอะนึกว่ามันจะเป็นเทสแบบไข่ๆอะไรเงี้ยกูก็ไม่รู้ด้วยมันอร่อยเว้ยมันอร่อยมันกินได้มันอร่อยเลยอ่ะมันกินได้แบบเรื่อยๆเลยแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนไข่หอยเม่นขนาดนั้นไม่ได้มีความเหมือนเลยสัมผัสอาจจะได้นิดนึงความนุ่มความนวลอะไรเงี้ยพี่ต้องชวนเจ้าของหมอยมากินหน่อยพี่ชวนเจ้าของหมอยมากินหน่อยเจ้าของหมอยเอาสวัสดีครับคุณน้ำสวัสดีครับมาแล้วครับเจอกันอีกแล้วนะฮะไข่ไข่เจียวเหรอครับไม่ใช่ฮะเป็นอูนี่ไข่หมอยเม่นฮะไม่เอาหมอยต่อตุ๊กเต่งจานอันนี้ของจริงมั้ยของจริงหมายถึงหมอยอ่ะของจริงไม่ใช่ไข่อ๋อไข่ก็คือไข่ไข่เอามาทำจากอะไรเอาไข่ไก่ไข่เป็ดมาผสมกันกับปูอัดนี่ก่อนใช่มันจะทำอย่างจริงๆอ่ะหรือว่าเราควรจริงเฉยไม่เราลองมาทำแบบวิถีบ้านๆไงแบบลดประหยัดอะไรเงี้ยเพราะว่าไข่มันไม่นองจริงมันแพงมากพี่เออใช่ใช่เคยกินอยู่เคยกินอยู่ปูหนุกอะไรปูหนุกนะเออใช่ครับพี่เอออะไรอุ้นนี่ไอ้นี่ก็ไปกับเขาเอามาลองชิมลองชิมลองชิมกินกับสาหร่ายอร่อยนะเอาชิมแบบทะเลแบบลมคลื่นบาโลมาปึ๊บไข่ตุ๋นสุดยอดเว้ยไข่ตุ๋นมันอร่อยอร่อยอร่อยพอมีสาหร่ายแล้วแม่งเหมือนญี่ปุ่นขึ้นมาใช่ไหมครับใช่ครับพี่อร่อยเอาจริงๆเอาจริงเข้ามาเต็มบัตรเต็มมัดก็ไม่ได้มัดแมวแมวมัดทำอะไรไม่เลื่อยเปื่อยประมาณนี้แหละจบคลิปแล้วเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาทำไข่หอยเม่นกินกันแบบงบประหยัดนะครับทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้กับช่องของจื้อด้วยครับมีเสื้อเท่เสื้อจ๊าบที่ของจื้อสโตนะครับผมมีเจ้าเยติแล้วก็มีใบแท็กของจื้อนะครับผมแล้วก็ในขณะที่เราก็จบคลิปไปก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขในการดูคลิปของจื้อแล้วกันนะครับผมใครที่ไม่มีความสุขก็ขอให้มีความสุขเยอะอะไรอย่างนี้นะครับผมมาคอมเมนต์กันได้นะคะว่าดูแล้วแฮปปี้ดูแล้วมีความสุขมองโลกในแง่ดีอะไรอ่ะมันซึ้งจัดอ๋อร้องไห้บอกว่าญี่ปุ่นมันทำอย่างนี้ได้บอกว่าเอ้ยทำคอมเมนต์ได้ไงวะมันซึ้งมากเลยทีลองย้อนดูกลับไปโอ้ยใครมันจะคืนหนึ่งเฮียสู้อะที่เคี้ยวแล้วคลายก็ได้อุ้ยจิ้มตาแดงไม่ไหวเลยรู้มันไม่ไหวอุ้ยออกมามันจะถุยตรงนู้นไม่ต้องมีกล้ามเบิร์กกล้ามเบิร์กโอ้โหแล้วมึงก็ทนเกินไปนะดูพี่ร้องไห้อ่ะจบใช่ไหมโอเคขอให้ทุกคนมีความสุขในการดูคลิปของเจอนะครับสำหรับคนเจอเราไปก่อนสวัสดีครับอุ้ยมีหน้านี้ด้วยเออติดนิสัยยึดติดหายคิดนี่คือน้ำพี่อะไรแหละนี่ไปคุยเทียนอุ้ยบัตเตอร์บีหมดเลยเอาใหม่ปะล่ะเอาดิบัตเตอร์บีไอ้นี่กล้องไม่เห็นโอ้อยากมีคนคุยด้วยเลยใช้ขาตั้งชูแค่อยากมีคนมาคุยกับเราจะหากไม่มีใครคุยกับเราก็ต้องเศร้าไปก็ชวนคุยไม่เก่ง